ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบวันนี้เราขอเสนอเมนูบะจ่างข้าวมันไก่ขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวลงผัดให้เข้ากันเติมชุดทำข้าวมันไก่กาโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วลิสงต้มสุกผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเตรียมใบไผ่2ใบจับเป็นทรงกรวยแล้วตักข้าวที่ผัดไว้ใส่ค่ะวางเนื้อสันในไก่เห็ดหอมและไข่เค็มห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกขาวนำลงต้มในน้ำเดือดนานประมาณ1ชั่วโมงค่ะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่และน้ำซุปวิธีทำน้ำซุปและน้ำจิ้มเทผงน้ำซุปข้าวมันไก่1ซองเติมน้ำร้อนจัดคนให้ละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะฉีกซองน้ำจิ้มเทใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟก็อร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบ้ค่ะ